เดี๋ยวผมขึ้นไปก่อนนะพี่โอ้พี่กิ๊ดโอ้โหนี่ผมก็รอคุณอยู่ตั้งนานมองหาไม่เห็นทำไมไม่ลงมาพี่เมื่อกี้ผมเกือบจะเข้าท่าได้อยู่แล้วนะตีวงมาซะสวยเลยไม่ธรรมดาไหมแล้วคิดยังไงอยู่ดีไปเป็นคนขับเรือแล้วก็เห็นวนอยู่ตั้งนานถ้าเกิดนี่ไม่มีพี่คนนี้คือนี่ไงพระเอกของเรานี่คือแบบว่าผู้ชำนาญการนะครับเรื่องเกี่ยวกับคลองโคลนที่นี่ที่เรายืนอยู่นี่พี่ภูสิทธิ์นี่ครับสวัสดีครับนี่เป็นรถพี่ชัยพิจารณ์ครับไหนๆก็สวัสดีนะท่านเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบครับวันนี้เรามาอยู่ที่คลองโคลนถูกต้องครับนะครับผมแล้วพี่เล็กก็ไปขับเรือมากับพี่ภูสิทธิ์อือฮึแต่ถ้าไม่มีพี่ภูสิทธิ์ก็คงไม่ได้เข้าท่าแน่ๆเมื่อกี้พี่ภูสิทธิ์เป็นใครครับพี่ภูสิทธิ์เนี่ยเป็นหัวหน้าชุมชนนะครับเป็นผู้รับรู้นะครับแล้วก็เป็นเปรียบเสมือน Google ของชุมชนคลองโคลนแห่งนี้ถูกต้องไหมครับพี่ถูกต้องครับถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่เนี่ยจะรู้เรื่องหมดสำหรับชุมชนนี้ถูกต้องไหมครับครับผมแล้วเห็นบอกว่าพี่ภูสิทธิ์นี่ก็เป็นเจ้าของโฮมสเตย์ด้วยสำหรับคนที่มาเที่ยวที่คลองโคลนครับผมแล้วเป็นนักจัดกิจกรรมครับอะไรอย่างนี้สำหรับผมกับเลวันนี้มามีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันที่โฮมสเตย์ดีกว่าพี่ไม่ตรงนี้มันร้อนพี่ไม่เกินหน่อยเหรอพี่มีอะไรบ้างมีกิจกรรมไม่ได้มันพูดยากมันเยอะต้องเป็นต้องไปกับฐานทัพก่อนไปที่โฮมสเตย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่นั่นไปเลยไหมอ่ะพอพี่เขาบอกว่าตัวนี้มันร้อนอ่ะตัวนั้นมันเย็นไปเย็นจริงเหรอพี่ครั้งที่แล้วผมไปเนี่ยโอ้โหกลับท่านนี่เจี๊ยบเลยเจี๊ยบนี่คือร้อนเจี๊ยบนี่ผู้หญิงหรือว่าแอร์พี่เย็นเย็นเจี๊ยบขอหัวร้อนทีเดียวเย็นเจี๊ยบครับผมแล้วลงเรือป่ะเราไปหาเจี๊ยบกันเจี๊ยบป่ะลงเลยสวัสดีพี่ขับเองดีกว่าเชื่อไม่เป็นไรพี่ผู้หญิงขับดีกว่าจะได้มาเร็วพี่เล่จะพาผมไปไหนครับเนี่ยคือเราอยากจะออกมาสัมผัสกับเขาเรียกอะไรธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดนะเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ออกมาอย่างนี้นะเหมาะกับวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านที่อยู่กันแบบเรียบง่ายอยู่กันแบบพอเพียงถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรการใช้ชีวิตที่หลายๆคนอยากจะทำใฝ่ฝันเหมือนกันนะครับคลองโคลนนี่จริงมันก็คือป่าชายเลนใช่ไหมสองฝั่งนะครับก็อย่างที่เห็นอยู่ก็ภาษาอังกฤษก็แมงโกรฟเนาะอะไรก็ครบนะแมงโกรฟนั่นเองใช่คือผมจำได้เนี่ยถ้าเกิดออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะออกอ่าวไทยเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ข้างนอกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะมากมายเก็บของเก็บหอยได้หอยเยอะนะพี่ชอบหอยอยู่แล้วนี่ไอ้นี่ก็เยอะปลาตีนมากมายไอ้พี่ถามนิดนึงเขาเอาเรือขึ้นไปทำอะไรมันนะพี่ให้เรือมันแห้งไม่งั้นมันหนักเขาต้องฟางขึ้นไปอมน้ำมันอมน้ำครับผมการที่เป็นความรู้ใหม่ก็คือเตาไฟนะมันอยู่ในตะลิ่งนะพี่เล่เอาเรือขึ้นหอยใช่ไหมพี่ภูสิทธิ์ครับผมแล้วโฮมสเตย์พี่ภูสิทธิ์นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับ9ปีแล้ว9ปีแล้วท่านผู้ชมคนไทยเยอะหรือต่างชาติส่วนใหญ่คนไทยส่วนมากจะเป็นคนไทยโอเคแสดงว่าคนไทยก็อยากเที่ยวไทยอยู่แต่ว่าส่วนมากเนี่ยนักจะมากันช่วงแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามากันตลอดมาศุกร์เสาร์อาทิตย์มันธรรมดาจะไม่มีแขกพี่มาถึงแล้วนะพี่ภูสิทธิ์ครับไปขึ้นเลยนะขึ้นอ๋อนี่เข้มกว่าสีเข้มน้อยกว่าอันนี้เนี่ยออกแนวเล่นเซิร์ฟแล้วพี่เป็นแชมป์เซิร์ฟหรือเปล่าเนี่ยนี่